จริงเราจอเอาจอที่เป็นรูปผมออกไปเลยก็ได้นะครับผมสำหรับนะครับสี่สาวเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากนักทำงานทั้งสามท่านพร้อมกันเลยดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญคุณพ่อโอเคโอเคจริงๆพี่ขอชมก่อนว่าไวท์ของทีมเราค่อนข้างไปด้วยกันแล้วก็ในเรื่องของฟิลลิ่งเหมือนว่ากลิ่นกลิ่นอายบนเวทีของภาพบริสุทธิ์มาข้างหน้ารู้สึกว่ามันไปด้วยกันแต่ถ้ามันจะต้องเสริมจริงๆได้เป็นเรื่องของดีเทลในฟาร์ตี้เป็นซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของดีเทลไลท์เต้นนะไอตัวท่าของไลท์เต้นมันไม่ได้ฉีกกันมากแต่พี่ว่าจังหวะมันเรียนมาเยอะไปหน่อยแค่นั้นเองเรื่องเดียวเลยเพราะถ้าเกิดเราสามารถแบบทำให้จังหวะตรงกันได้มากขึ้นมันทำให้ภาพโชว์เราจากที่แบบมันดูสวิงอีกมันทำให้ดูพุ่งมากขึ้นตอนนี้มันกลายเป็นแบบเต้นจังหวะใกล้เคียงกันแต่มันกลายเป็นแบบตึ๊ดอยู่ไม่เท่ากันอะไรอย่างงี้เพราะนั้นที่ตัวท่านไม่ได้ผิดเลยแต่กลายว่าจังหวะที่มันไม่เท่ากันทำให้ภาพโชว์ดูไม่พร้อมกันเฉยๆอันนี้ถ้าเสริมได้อะมันทำให้ภาพโชว์เราดีขึ้นเยอะเลยส่วนเรื่องของการดิฟซิงหรืออะไรอย่างงี้จริงๆที่ว่าเก็บได้ค่อนข้างดีและเกือบดีที่สุดนะแต่ต้องคีปให้มันจบให้ได้คือเราเก็บคำได้แต่ตอนเริ่มบางทีเราจะแบบร้องโถงงานโถงงานโถงงานแล้วกลับไปร้องต่อเนี่ยช่วงโถงงานมันถึงปากชัดมากซึ่งอาจจะต้องให้มันคล้ายกันมากขึ้นหรือไม่ถ้าเป็นไปได้จริงๆร้องไปเลยก็ได้แต่ถ้าใจว่ามันไม่ใช่ภาษาบ้านเราเนาะต้องใช้เวลานิดนึงโอเครวมๆจากประมาณนี้ถ้าเกิดเคลียร์ให้เป็นตีนงานที่เหลือมันจะดีขึ้นอีกเยอะเพราะว่าตอนนี้วัดมาด้วยกันหมดเลยเนาะลองดูเห็นว่าพยายามที่จะสื่อสารกันซึ่งดีมากแบบตอนที่เราอะไรเงี้ยดีอันเนี้ยดีทีนี้นอกจากการสื่อสารกันในกลุ่มแล้วอะการสื่อสารกับคนดูก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราแพ็กชีสกับการสื่อสารกับคนพยายามลองดูกับกระจกก็ได้หรือว่าเอาเพื่อนมานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วเราลองแบบเล่นกับเขาอะไรเงี้ยครับลองเราว่ามันมีบางภาพที่แบบน่าสนใจทีนี้แต่คือบางภาพได้แต่ว่าบางอันก็หยุดไปเลยเหมือนแบบเอ๊ะคุณซ้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยมันก็เลยเหมือนแบบดีไม่ดีดีไม่ดีเงี้ยสลับกันไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการซ้อมให้แน่นยาวมันเหมือนขาดความชำนาญใช่เงี้ยว่าแบบเหมือนน้องแบบอาจจะยังแบบอย่างที่เขาบอกชอบพูดกันว่าซ้อมจนครอบกระดูกดำอ่ะนั่นมันเป็นเรื่องจริงใช่คือมันต้องดูตรงนี้เพราะว่าเหมือนพอมันรันแล้วมันอยู่บนความไม่มั่นใจสุดแล้วแบบมันรันแล้วมันจะแบบเกิดแผลพูดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปเลยทำให้โชว์มันดรอปลงด้วยข้อแรกเลยคือพี่ว่าเราดูตามถ้าเกิดประเมินตามแบบภาพรวมของทีมก่อนเนี่ยคือมันอาจต้องเคลียร์หลายอย่างคือเรื่องของต่างๆหรือแบบมีสิ่งคอยที่การวางจังหวะที่ถูกต้องการใช้บอดี้ถูกต้องแต่ใดๆคือเรื่องของอย่างน้อยสมมติถ้าเกิดทักษะในช่วงของการที่เราต้องเข็นขึ้นอ่ะอย่างน้อยคือพี่รู้สึกว่าขอให้บนเวทีเนี่ยเราได้ความแน่นที่สุดในช่วงของเราที่เราดีไซน์มาแบบรันแล้วแบบลื่นลื่นเลยมันช่วยแบบล้างภาพตรงนั้นได้อยู่บ้างเนาะโดยประมาณนี้แล้วก็พี่ว่าทำกันบ้านเรื่องการเป็นศิลปินที่มากขึ้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบมันต้องมีออร่าหรือมันต้องมีแบบการพรีเซนต์บางสิ่งบางอย่างออกมาที่มันทำให้แบบมันได้แบบความเป็นศิลปินได้มากขึ้นแล้วก็ความเป็นสตาร์บนเวทีได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรามันช่วยแบบส่งได้ซึ่งตอนนี้จริงๆน้องอยู่ในจุดตั้งต้นที่โอเคต้องการที่จะแบบว่าน้องมีพยายามสื่อสารอีกสิ่งหรือมันเป็นจุดของดาวแบบการเล่นฟิลที่แบบไม่ใช่เส้นตรงด้วยแบบมีอย่างที่พี่ไทยบอกมีการเล่นพูดกันซึ่งมันเป็นอีกแรงคือแบบความเป็นธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างที่มันดีมากบนเวทีอะไรเงี้ยคราวนี้มันต้องเสริมนั่นแหละเสน่ห์ความเรียลของแบบดูลิ่งที่มากขึ้นอะไรเราจะช่วยให้ชมเนาะประมาณนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณคอมเมนต์จากนักวิจารณ์ด้วยนะครับและขอบคุณด้วยกับเสียเดียครับไปต่อกัน